สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์เนาะอาชีพของเราคือการทำไม้ครับรูปลักษณ์ของตู้ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งครับเพื่อนๆวันนี้ช่างน้อยทำตู้สี่เหลี่ยมลิ้นชักครับถึงขั้นตอนการทำบานตู้แล้วครับนะครับเข้าบานตู้ครับก็ต้องมีการเดินล่องครับแล้วก็เจาะเดือยนะครับแล้วก็ผ่าเดือยครับต้องมาปรับนะครับมาตัดเอาสิวครับใช้สิวครับสอปากไม้ออกครับใช้เลื่อยตัดปากไม้ออกแล้วก็เอามาเข้าเป็นกรอบบานครับนี่ครับตู้สี่เหลี่ยมลิ้นชักข้างทึบสี่ลิ้นชักสี่บานเปิดเนี่ยครับวิธีการทำงานของช่างน้อยครับอาชีพเราก็อยู่กับไม้ครับเพื่อนๆนี่ครับบานครับเข้ากรอบไปแล้ว 5-6 บานแล้วครับไม่ใช่ว่าเสร็จนะครับเพื่อนๆยังต้องมีลูกฟักอีกนะครับเป็นลูกฟักทึบเข้าคุมไว้ก่อนเขาเรียกเข้าคุมไว้ก่อนครับนี่ครับเดี๋ยวใส่ลูกฟักแล้วก็ต้องไปปรับใส่บานอีกครับแล้วก็ต้องมีลิ้นชักอีกครับนี่ครับลักษณะด้านในจะมีด้วยกัน2ชั้นครับแล้วก็เป็นลิ้นชัก4ตัวครับขนาดของตู้ก็จะอยู่ที่ประมาณความลึก55ครับความกว้างครับคือความยาวครับ2เมตรความสูงจากพื้นครับ1เมตรครับนี่ครับนั่งทำกันไปครับวิถีชีวิตของคนทำงานเนาะอาชีพแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอาชีพของพวกเราคือทำเฟอร์นิเจอร์ครับรายได้เรามาจากการใช้แรงงานครับวันไหนหยุดทำไม่ได้ครับเป็นธุรกิจส่วนตัวครับทำไวได้ไวทำเร็วได้เร็วครับทำช้าได้ช้าครับไม่ทำไม่ได้เงินครับเพื่อนๆนะครับก็มีความสุขครับได้อยู่กับครอบครัวเนาะไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปทำงานที่อื่นครับทำงานอยู่กับบ้านครับรวมตัวกันทำเป็นโรงงานขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายครับไม้สักก็ใช้จากไม้สักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับนี่ครับสร้างงานสร้างรายได้ครับหลายอาชีพหลายครอบครัวครับที่ทำเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์หนึ่งชิ้นนี่หลายครอบครัวครับที่มีส่วนร่วมครับมีรายได้กับเฟอร์นิเจอร์อย่างที่เพื่อนๆเห็นครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ชมครับชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ